โอเคครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ดอยเซอร์ชาแนลนะครับจะขึ้นอยู่กับผมอีกครั้งนะครับดอยนะครับเข้าไปนี่อยู่กับการอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับแพทใหม่ของ RV ที่กำลังจะปรับเข้ามาในวันที่17เดือน11นี้กันนะครับก็เป็นแพทที่สั้นที่สุดได้ดอยเคยอ่านมาเลยก็คือเป็นแพทการเนิร์ฟตัวของแกร็กนะครับในส่วนของสกิล2เนื่องจากแกร็กในแพทปัจจุบันในมันได้รับการปรับใหม่นะให้แมปมันเนี่ยมันมีการฮุกบัฟฟ้าที่ง่ายมากขึ้นไปหน่อยนะครับเขาเลยทำการเนิร์ฟสกิล2ของแกร็กนะให้มีระยะการฮุกเนี่ยที่น้อยลงนะครับ0.75เมตรนะครับจาก12เมตรนะครับกลายเป็น11.75นะครับถามว่ามันเยอะไหมก็คือเมื่อก่อนเนี่ยแก๊กมันสามารถฮุกตรงปลายตะขอได้นะครับปัจจุบันเนี่ยแก๊กก็จะฮุกได้แค่ตรงที่มันเป็นตะขอหนีบนะมันก็จะสั้นลงนิดนึงซึ่งอีกนิดนึงตรงนี้ดอยมองว่ามีผลเยอะมากๆเพราะว่าเมนแก๊กหลายๆคนสามารถฮุกปลายตะขอได้เนี่ยมันสร้างความแตกต่างได้ค่อนข้างเยอะดอยมองว่าการเล่นแบบนี้จะทำให้แก๊กเล่นยากขึ้นมากนะครับถึงแม้ว่าจะแผ่นนี้แก๊กจะฮุกบัฟได้ง่ายแต่บอกเลยว่านอกจากเรื่องแกล้งเพื่อนในการฮุกบัฟไปเนี่ยสกิลการฮุกเนี่ยจะยากมากขึ้นนะครับฮุกระยะไกลได้ยากมากขึ้นตัวที่เป็นตัวทิ้งระยะเนี่ยก็จะล่อจากแก๊กได้ง่ายมากขึ้นนะครับในแผ่นนี้นะครับประมาณนี้แผ่นนี้ก็คงมีแค่นี้นะอันนี้ไม่ได้เกี่ยวอะไรมากนะครับเป็นปัญหาเล็กๆน้อยโอเคประมาณนี้สำหรับแผ่นนี้นะสั้นๆครับใครเพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยจะกำลังใจให้คนทำคลิปมากเลยนะฮะส่วนจะมีคลิปอะไรต่อไปนั้นก็ฝากตามด้วยนะครับวันนี้ขอแค่นี้แหละครับสวัสดีครับแล้วเจอกัน